เหลือเวลา2วันสุดท้ายนะครับสำหรับการลงทะเบียนนิรโทษกัญชาซึ่งทางอย.ยืนยันบอกว่าไม่ขยายเวลานะครับโดยยอดรวมล่าสุดที่มีผู้ยื่นแล้วเนี่ยกว่า 16,000 คนครับส่วนขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณออนปวีวงศ์วชิราครับหลังเปิดให้ลงทะเบียนครอบครองกัญชา27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 16,000 คนโดยร้อยละ50ใช้ในกลุ่มโรคที่ไม่จำเป็นสันทนาการแต่4กลุ่มโรคที่จำเป็นอาทิลมชักปลอกปลายประสาทอักเสบแก้ปวดและอาเจียนจากเคมพบแค่ร้อยละ1หรือราว100คนส่วนพาร์กินสันและนอนไม่หลับมีเพียงร้อยละ20อย.ยืนยันสิ้นสุด21พฤษภาคม 16:30 นไม่ขยายเวลาต่อตามกรอบพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2562ที่กำหนด90วันด้านสภากาชาดไทยเปิดลงทะเบียนออนไลน์คู่ขนานแม้เอกสารไม่ครบแต่เป็นข้อมูลจริงก็ลงได้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยหลังจากนี้ผู้ป่วยยังมีเวลาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้สมบูรณ์กรณีบางรายเจอปัญหาแพทย์ไม่รับรองโรคให้แจ้งการรับรองไม่ใช่การอนุมัติซึ่งคนที่อนุมัติได้ต้องเป็นแพทย์เภสัชกรที่ผ่านการอบรมเท่านั้นแพทย์ทั่วไปจึงรับรองโรคได้หลังวันที่21นะครับก็มีเวลาหายใจหายคอนะครับในการที่จะกระเตรียมนะครับหลักฐานอะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบรับรองแพทย์ชื่อโรคนะครับแล้วหลังจากนั้นข้อมูลนะครับหลักฐานที่ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นข้อมูลหลักฐานซึ่งถ้าหากว่าจะมีใครเข้าใจผิดทางกฎหมายนะครับจะมีการจับปรับอะไรต่างๆก็สามารถจะเป็นหลักฐานได้นะครับว่ากำลังที่จะไปขอขึ้นทะเบียนขั้นสุดท้ายหรือว่าไปขอรับจดแจ้งครั้งสุดท้ายที่อย.ส่วนผู้ปลูกหรือผลิตสามารถขออนุญาตได้ต่อเนื่องคาดเดือนหน้ายื่นเพิ่มอีกหลายรายด้านปปส.เตรียมส่งกัญชาของกลางมาตรวจสารปลอดภัยเพิ่มเติมน่าจะจำแนกและแจกจ่ายให้ผู้ป่วยได้เร็วซึ่งต้องพิจารณาโรคที่จำเป็นตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้นก็มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วว่าแพทย์ก็จะรู้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีการโรคไหนที่สามารถใช้ได้โรคไหนที่ใช้แล้วจะเป็นอันตรายกับคนไข้มากกว่าถ้าอันไหนอันตรายมากกว่าหมอก็ไม่สั่งใช้นะครับคงไม่สมดุลเอาความอยากของผู้ป่วยความต้องการของผู้ป่วยโดยที่ปล่อยให้ผู้ป่วยใช้แล้วเกิดอันตรายจากยานะครับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ใช้กัญชายังไม่ต้องรีบนะครับก็คืออยากให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนก็คือไม่ใช่หมายความว่ากัญชาจะมีเฉพาะช่วงนี้ระยะยังต้องมีการศึกษามีการอ้อนตลาดของกัญชาเนี่ยตลอดไปอยู่แล้วแล้วซึ่งต่อไปเนี่ยกัญชาจะเป็นกัญชาที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่าจะมีสารที่ตัวยาสำคัญอย่างไรแล้วก็มีสารที่ปราศจากโลหะหนักหรือยาฆ่าแมลงนะครับที่มีความปลอดภัยเพราะในผู้ป่วยที่ไม่ได้ยังไม่มีไม่ต้องตกใจครับถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ก็เข้าสู่ระบบที่ทางการได้วางไว้นะครับขณะที่ความพร้อมการผลิตกัญชาองค์การเภสัชกรรมเผยกัญชา140ต้นที่ปลูกในโรงเรือนออกดอกแล้วคาดเก็บเกี่ยวทำน้ำมันกัญชาได้กรกฎาคมนี้ซึ่งจะผลิตได้ราว 2,500 ขวดขวดละ5ซีซีส่วนการนำไปใช้เตรียมหารือกรมการแพทย์21พฤษภาคมนี้ว่าจะนำไปใช้กับผู้ป่วยกลุ่มใดคาดเป็นกลุ่มลมชักอาเจียนจากเคมีและย้ำกัญชาไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาได้ทุกโรคด้านการจัดอบรมแพทย์เภสัชกรให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามกฎหมายรองเลขาธิการอย.เผยรถแรกมี170คนรวมนายเดชาสิริพัฒน์หมอพื้นบ้านคนเดียวโดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์21พฤษภาคมนี้อ่อนประวีวงวชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน